วัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนี่เลยครับเป็นแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับของยี่ห้ออันเซลนะครับรุ่น BM200 Pro นะตัวนี้นะครับนี่ที่ผมสั่งเป็นรุ่นนี้มานะนะครับตัวแพ็กเกจของรุ่นนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือเป็นแบบที่ไม่มีหน้าจอแบบนี้นะมันจะเป็นตัวรับอย่างเดียวนะครับเป็นตัวรับที่ติดที่ตัวแบตนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือตัวนี้นะมันจะมีหน้าจอมาด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยไอ้2รุ่นนี้ราคามันไล่กันเลยนะตัวนี้ผมซื้อมา500เองนะประมาณนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ 5-600 ไม่เกินเรทประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนทำไมผมซื้อตัวนี้ใช่ไหมครับคือเดิมเนี่ยผมต้องเกินก่อนว่าผมมาใช้เป็นรุ่นนี้อยู่เป็นตัวอันเซลแบบนี้อยู่เป็นแบตเตอรี่เทสเตอร์นะอันนี้เรียกว่าแบตเตอรี่เทสเตอร์เพราะว่าไม่ได้ต่อตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะครับเวลาใช้งานคือเราต้องคอยจั๊มไฟที่ตัวแบตเตอรี่บวกลบนะครับก็คือหนีบบวกกับหนีบลบแล้วมันจะผลของการใช้งานเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งหน้าจอของรุ่นนี้มันก็จะบอกหมดเลยทั้ง CCA นะครับโวลเตจแล้วก็เฮลท์ของแบตเตอรี่แล้วก็ไฟของแบตเตอรี่อยู่ว่าแบตเตอรี่คุณเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีสุขภาพเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่แต่มันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามันต้องเปิดฝากระโปรงนะครับทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับผมนะครับมันไม่ได้แสดงผลตลอดนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้มานะครับซึ่งตัวนี้เขาจะสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะครับคือตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยนะครับสเปคของเขาจะกินไฟอยู่แค่ 2.3 มิลลิแอมหรือ 0.0023 แอมนะติดเดียวนะครับแทบไม่มีผลต่อการต่อไฟลดเลยอะครับคือมันน้อยมากนะครับผมนะครับต่อไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็สามารถดูโวลต์ก่อนสตาร์ทได้เพราะว่าตัวนี้มันจะลิงก์กับตัวหน้าจออยู่นะครับผมนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดสวิตช์ออนนะคือเดิมเนี่ยรถผมติดเป็น OBD Gate อยู่นะOBD Gate เนี่ยมันจะแสดงผลได้ต่อเมื่อเราออนกุญแจเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออนกุญแจเนี่ยมันจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนั้นแบตเตอรี่เราเนี่ยอยู่ระดับไฟเท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเฮลบอกแต่แค่โวลต์นะครับผมนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเจ้าตัว Ansel BM200 Pro ตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับเราแกะมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจออันแรกเลยคือเป็นมอนิเตอร์เขานะครับมอนิเตอร์ก็ตัวไม่ใหญ่นะประมาณ10เซนได้นะครับแล้วก็มีแผงโซล่าด้านบนนะครับแบตเตอรี่ข้างในอยู่ที่750มิลลิแอมป์นะครับก็ใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังมีโมชั่นเซ็นเซอร์เวลาเราเขย่าหรือว่าเรากระแทกหรือว่ามีการกระเทือนเนี่ยไฟจะติดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดสวิตช์ออนนะครับคือเราเปิดออนไว้ตลอดเลยนะมันก็จะขึ้นออนตลอดพอเราไม่ใช้นานๆหรือว่ามีการที่หรือตัวเครื่องเนี่ยมีการที่อยู่นิ่งนานๆนะครับหน้าจอเขาจะดับไปเองนะครับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มีแสงนะครับจะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เขากำลังชาร์จอยู่นะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวผมปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันต่อนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องนะไอตัวกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องตัวส่งนะแต่กล่องตัวส่งเนี่ยเขาก็จะมีสถานะไฟบอกด้วยนะอันนี้นะครับก็คือเลเวลของเฮลนะครับแบตเตอรี่นะ state of health นะหรือว่าSOH นั่นเองนะครับผมจะบอกสุขภาพแบตนะถ้าเต็มก็คือกู้นะครับถ้าลดมาเรื่อยๆก็คือสุขภาพไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยดีนะอันนี้อาจจะ20 40 60 80 100นึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี5ดวงเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟเตือนต่างๆนะครับไฟพวกเนี้ยนะครับก็จะต้องดับนะถ้าติดขึ้นมาคือมีปัญหานะครับถ้าไฟดวงนี้ติดก็คือโลว์วอลต์นะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิสูงเกินไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จิ่งซิสเต็มมีปัญหานะถ้าไฟติดนะครับถ้าแก๊กกิ้งsystem ก็คือCCA น้อยไปนะครับตัวนี้ไฟก็จะเตือนขึ้นมาด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเอาไว้เตือนตรงนี้แต่จะไม่มีบอกในส่วนของ state of charge นะครับก็คืออัตราประจุไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ณตอนนั้นนะครับผมนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานก็เอาขั้วบวกกับขั้วลบนะครับไขน็อตที่ขั้วแบตนะแล้วก็เสียบเข้าหางปลาเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวตอนติดตั้งเนี่ยผมจะทำให้ดูด้วยนะครับผมนะครับต่อมาก็จะมีเป็นแผ่นรองเนี่ยครับอันนี้เป็นแผ่นรองใต้เครื่องแบบนี้เนาะเอาเนี้ยไปติดที่รถแล้วก็เอาเนี้ยไปลองนะครับมันก็จะดูดติดนะไม่ต้องใช้กาวสองหน้าครับมีมาให้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือแล้วก็มีสายชาร์จนะครับมีสายชาร์จให้1เส้นนะครับคือเจ้าตัวสายชาร์จเนี่ยมันจะเสียบกับตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะพอร์ตจะเป็น USB Type C นะครับผมนะครับก็โอเคนะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานก็แค่เราต่อปุ๊บเดี๋ยวมันจะลิงก์ขึ้นไปที่หน้าจอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หน้าจอให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเปิดเครื่องนะแล้วผมลองอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อจริงนะแต่ผมจะอธิบายในส่วนของหน้าจอให้ฟังก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตรงเนี้ยนะครับที่เราเห็นเป็น SOH เนี่ยก็คือเป็น State of Health ก็คือเป็นคุณภาพของแบตนะครับตัวเนี้ยมันจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นแบตคุณเนี่ยที่เราใส่อยู่เนี่ยครับเป็น65แอมป์ใช่ไหมถ้ามันขึ้น100ก็คือตอนนี้แบตเราสามารถเก็บไฟได้เต็ม65แอมป์นะสุขภาพแบตคือดีเยี่ยมนะครับ
นะครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ย SOC นะหลายคนจะสับสนนะว่า SOH กับ SOC เนี่ยมันต่างกันยังไง SOC นะครับก็คืออัตรานะครับผมปริมาณไฟนะครับต่อการเก็บประจุในแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ผมมีเฮลที่100ก็คือเต็มสมมุติแบตเตอรี่ก้อนนั้นของผมเป็น65แอมป์นะครับผมนะครับถ้ามันขึ้น100นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับสามารถเก็บไฟได้เต็มเลยก็คือ65แอมป์ใช่ไหมครับถ้า SOC มันขึ้น100แสดงว่าตอนนี้มีไฟอยู่65แอมป์เต็มนะครับแต่ถ้า SOC มันลดมาเหลือสัก50เนี่ยก็แสดงว่าไฟในแบตเตอรี่ของเราเนี่ยณตอนที่สุขภาพแบตเตอรี่เต็ม100เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32.5 อะไรประมาณอย่างนี้นะครับและอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าstate of health หรือว่า health เรามันลดลงมานะสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับนะครับ 60 หรือ 50% แล้วแบตเตอรี่ตัวเนี้ยนะครับก็จะสามารถเก็บไฟได้สูงสุดที่30อ่ะผมตีให้35นะสักครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่า 60% นะครับผมนะครับถ้า health มันขึ้นแค่นี้นะแล้ว SOC เนี่ยมันขึ้น 100% นะครับก็แสดงว่าไฟที่เก็บตอนนี้ 100% น่ะก็คือแค่35แอมป์นะไม่ใช่เป็น65นะเพราะว่าเฮลมันลดลงมาเหลือ35แอมป์ถูกไหมเพราะสุขภาพแบบมันลดลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเก็บประจุไฟเต็ม100 SOC เนี่ยมันก็จะได้แค่35แอมป์เต็ม35แอมป์นะแล้วถ้า SOC เนี่ยมันลดไปอีกสัก30% เหลือสัก70อย่างเงี้ยถ้า SOC ขึ้น 70% แสดงว่าตอนนี้มีไฟอยู่ที่แบตอ่ะ 70% ของไฟที่เก็บได้ทั้งหมดนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ20แอมป์ถูกไหมจาก35ก็เหลือแค่20แอมป์นะมันจะไม่เหมือนกันนะระหว่าง SOH กับ SOC นะครับต้องแยกให้ออกเลยนะครับบางคนเปิดมาหน้าจอขึ้นค่าอะไรนู้นเต็มไปหมดแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจมันก็จะเวลาเราวิเคราะห์แบตมันก็จะผิดนะครับก็วิธีการเช็คก็จะประมาณนี้นะค่าของตัวย่อต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นวนที่อัปเดตปัจจุบันนะแล้วก็มีบอกอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยก็คืออุณหภูมิจากกล่องตัวนี้นะที่เราไปติดไว้ตรงบนแบตนะครับผมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวนนะเขาจะเช็คตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับว่าโวลต์เนี่ยมันต่ำผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้าต่ำผิดปกติหรือว่า CCA น้อยเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เตือนขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะครับว่าเป็นแคคกิ้งนะผมมีรูปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลยดูนะครับว่ามันเตือนแบบไหนนะครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์ขึ้นมาเตือนขึ้นว่าแคคกิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปติดตั้งที่รถจริงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอติดตั้งเสร็จจะขึ้นค่าแบบไหนนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวรถแล้วนะครับผมนะครับตัวรถนะครับให้เราสังเกตนะมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับขั้วบวกนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะสีแดงตรงนี้นะครับผมนะครับส่วนขั้วลบจะไม่มีอะไรติดนะครับผมหรือว่าสังเกตที่ตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะเขาจะมีบอกเป็นสัญลักษณ์รูปบวกกับรูปลบอยู่นะซ้ายก็ขวาอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นขวาก็เป็นบวกนะครับซ้ายเป็นลบสลับกันนะครับนะแต่วิธีติดตั้งเหมือนกันครับผมนะครับเราก็ให้เราใช้ปัจจัยเบอร์10อันนี้นะครับผมนะครับคลายน็อตนะครับก็คือผมจะใส่เป็นตัวสีดำนะเข้าไปก่อนนะครับก็คือคลายน็อตที่ตัวขั้วแบตตรงนี้ออกมานะครับผมนะครับแล้วก็เสียบหางปลาตรงนี้เข้าไปนะมันจะเป็นหางปลาแบบนี้คลายน็อตออกหมุนทวนเข็มนาฬิกาคลายน็อตออกมานะแล้วก็เอาหางปลาเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับพอผมเสียบปุ๊บแบบนี้เนาะแล้วผมก็ล็อกไว้นะครับเอาเบอร์10นะครับไขล็อกไว้เลยนะเพราะมันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็คู่บวกนะผมก็จะเสียบไว้อีกด้านนึงด้วยนะครับผมนะครับคลายมาน็อตมาก่อนนิดนึงนะครับให้มีช่องว่างพอที่จะเสียบหางปลาเข้าไปได้นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปนะครับพอเราเสียบปุ๊บไฟก็จะติดเลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตนิดนึงนะครับไม่ต้องแน่นมากนะเอาแค่แบบตึงมือพออยู่นะครับเพราะไงก็ไม่หลุดอยู่แล้วนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทปด้านหลังนะตรงนี้มันจะมีเทปอยู่นะครับเทปอันนี้คือผมติดเพิ่มนะเทปด้านหลังตรงกล่องตรงนี้นะครับเราก็แกะเทปมาแล้วก็แปะที่แบตได้เลยนะครับผมติดตรงไหนก็ได้นะบริเวณแบตหรือว่าจะตรงกล่องตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เขาแจ้งในขึ้นที่หน้าจอมันจะอิงจากตัวส่งตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันแสดงอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับแบตมากที่สุดเราก็ต้องติดไว้บนตัวแบตนะครับผมนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาในส่วนของฝาปิดกลับไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ฝาปิดแบตผมปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวส่งนะครับหรือว่าตัวส่งตัวที่เป็นทรานสมิเตอร์นะผมติดไว้ที่ตัวแบตแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ขั้วลบก็ใส่แบบนี้ไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวมอนิเตอร์นะครับว่าพอเราต่อตัวส่งเข้าไปเนี่ยมอนิเตอร์มันจะขึ้นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับผมมีไฟอยู่ที่ 12.74 โวลต์นะครับผมแล้วก็
SOC อยู่ที่ 99% นะนะครับของความสามารถที่จะเก็บแบตได้เลยนะก็ถือว่าเฮลยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในรถนะแต่ผมยังไม่ได้สตาร์ทนะครับจะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ผมก็พอเราเปิดรถไรไฟมันก็จะตกลงไปนะเหลือ 12.6 นะครับผมนะครับตอนนี้ยังไม่แสดงผลอะไรเยอะแยะนะครับเพราะผมยังไม่ได้สตาร์ทนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูแล้วว่าแคคกิ้งของเตะตรงนี้มันจะขึ้นยังไงนะครับโอเคครับผมจะเสียบกุญแจเปิดออนนะพอผมเปิดออนปุ๊บนะครับไฟจะตกนะครับปกตินะครับแล้วผมสตาร์ทเนาะ1 2ผมสตาร์ทได้นะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับมันจะบอกเทลหมดเลยนะเห็นไหมคือแบตเตอรี่ก้อนที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ผมเปลี่ยนมาได้ประมาณปีครึ่งแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยเขาจะเอาค่าที่ตัวเครื่องเนี่ยคำนวณได้มาออกเป็นเทลแล้วนะเห็นไหมตรง SOH ตรงนี้ก็คือเป็น90นะก็แสดงว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับผมนะครับก็ใช้มาปีครึ่งแล้วเนาะจะ2ปีแล้วอะนะครับแล้วก็ State of Charge ก็อยู่ที่ 99% แสดงว่าชาร์จเต็มอยู่แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ Cracking Voltage นะเห็นไหมขึ้นมา 9.84 นะแสดงว่าตอนที่เราสตาร์ทรถเนี่ยมันดึงโวลต์ลงนะครับเพราะว่าแอมในการกระชากสตาร์ทเนี่ยไม่มันน้อยลงนะครับจริงๆน่าจะอยู่ที่10กว่านะนะครับเนี่ยก็เหลือที่ 9.84 โวลต์นะเมื่อไหร่ที่โวลต์ตรงนี้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตที่รถเรานะจะสตาร์ทช้าแบบมันจะชึ่งช้าชึ่งชึ่งชึ่งแล้วค่อยติดถ้าแบตใหม่ๆมันจะชึ่งชึ่งติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็บอกในส่วนของอุณหภูมินะครับที่ตัวแบตเตอรี่ด้วยนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีลูกเสาอากาศขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังเชื่อมกับตัวเครื่องอยู่นะครับผมตอนนี้รถผมไม่มีปัญหาเลยนะระบบชาร์จอะไรก็ปกตินะครับผมไม่มีไฟเตือนอะไรนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมดับเครื่องดูนะครับปึ๊บผมดับเครื่องดึงกุญแจออกครับก็เข้ามาอยู่ในโหมดเดิมนะเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับแต่ว่าก็พยายามอธิบายให้ละเอียดดูนะครับผมนะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็เอาเจ้าตัวเพจนะมาติดที่ตัวด้านบนของเราตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปวางนะครับเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันติดอยู่ตรงไหนนะครับก็เลือกกันดูนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้าตัว Ancel 200 Pro ตัวนี้นะใช้งานได้ดีทีเดียวนะแล้วก็ตอบสนองได้ไวเลยนะครับผมครั้งแรกที่ใส่ไม่ต้องตกใจนะไฟที่ตัวส่งมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สตาร์ทนะครับพอเราสตาร์ทแล้วตัวเครื่องเขาจะรู้นะครับว่า CCA เหลือเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาคำนวณออกมาได้เลยนะครับว่าเหลือเฮลเท่าไหร่แล้วก็ประจุที่เก็บแบตอยู่เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็สะดวกมากเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเปิดฝากระโปรงอะไรทีนี้นะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับถ้ามีคลิปหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาลงให้ชมกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย